ื่นมันไปลองจับดูสืบเรื่องมาจากเมื่อ2วันที่แล้วนะครับได้มีการลงข่าวว่ามีการแข่งรถที่ถนนสายเอเชียนะครับเขตสปอเมืองนะครับหลังจากทราบข่าวแล้วทางผู้กับเมืองและก็กองสืบจะร่วมกันนะครับดูจากภาพวงจรปิดว่าวันดังกล่าวนั้นมีรถใครบ้างแล้วก็มีเยาวชนใครบ้างในการมาทำงานนี้และจากการสอบสวนแล้วทราบว่าเป็นการชักนำของผู้ประกอบการที่จะจัดให้มีการแข่งรถเป็น3สายนะครับจะมีรถกระบะ3คันจะมีคันเขียนว่าคันนะครับจะมีปุ๊บแล้วก็มีภาพนะครับบนหน้าผารถยังไม่ได้แข่งนะครับส่วนไอเด็กที่มาดูคุณรู้ข่าวก็มาจอดรอกันส่วนไอพวกนี้ก็เมื่อเห็นตำรวจมาก็หนีกันนะครับเมื่อความผิดการชุมนุมพวกนี้ในแข่งรถยังไม่เกิดจึงเป็นความผิดคนเดียวที่เป็นการจับให้มีการชุมนุมก็คือใครเป็นเจ้าที่เจ้าที่ก็คือเขตพื้นที่เมืองนะครับเจ้าของเจ้าที่ก็ต้องถูกดำเนินคดีเพราะเป็นการชักนำคนอื่นมาชุมนุมที่นี่ส่วนเยาวชนที่เรามาดูแข่งรถเราก็ถ่ายรูปทำประวัติตัดผมตรงตำรวจแล้วก็ให้คนคุมพื้นเพื่อไม่ให้เขาเสียอนาคตนโยบายของผมคือเด็กทำผิดเราต้องตัดเตือนและแก้ไขให้เขาไปสู่การเป็นเยาวชนที่มีค่าของประเทศต่อไปนะครับส่วนคนที่ชักนำให้มีการทำผิดนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็บอกให้รู้โดยทั่วไปว่าในการที่เขาจัดแข่งรถจัดการแข่งรถจริงๆก็คือเป็นการขายยี่ห้อของคนที่แข่งหมายความว่าพวกนี้ก็เป็นช่างแต่เขาไม่มีร้านหรอกก็จะหลอกหรือจะก็ซื้ออะไรมาแต่หมื่นหนึ่งร้อยเดียวพอชื่อชั้นเขาแข่งได้ราคาเขาก็บอกว่า800นะซื้อร้านนู้นแล้วเขาก็มาใส่แล้วก็ใส่แบรนด์เนมที่ยี่ห้อเขาแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นอย่างวันนั้นเราจะเห็นป้ายของรถชื่อฟุกเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จะมาแข่งและในวงจรปิดที่เราเห็นก็มีชื่อรถเขาเราได้ตามจับได้นะครับข้อหาจัดให้ชุมนุมเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ซึ่งเราดำเนินข้อหานี้ส่วนแข่งรถไม่ได้ก็ยังไม่ได้แข่งแล้วทุกคนก็ยังมีความผิดปกติเพียงแต่รวมกันทุกวันนี้เราดูว่าจังหวัดนี้เรามีผู้ว่าที่มีความสามารถแล้วก็มีบุคลากรในจังหวัดที่เป็นในห้างนะครับเราสามารถควบคุมไม่ให้มีคนติดไวรัสได้นะครับมีระบบคัดกรองอย่างดีนะครับแล้วเหตุที่มีการแข่งรถวันนั้นจะมีการแข่งก็เพราะว่าเราคิดว่าเราไม่อยากตั้งด่านเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะเหมือนกับเป็นการซ้ำเติมแต่เมื่อถนนโล่งเมื่อไหร่ความคิดของคนก็จะเปลี่ยนไปก็หันมาแข่งรถเราอย่าไปกลัวตำรวจตั้งด่านแต่เราต้องกลัวว่าเราจะมีความปลอดภัยไหมถ้าเขาไม่ตั้งด่านเราคิดแบบนี้แล้วครับขอให้ทุกคนคิดบวกจังหวัดเราก็จะเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ขอบคุณครับ